The Memory หนีให้ได้ท่านายแน่จริงตอนที่19ลองอีกสักตั้งผมหันไปมองตามเสียงเป็นตีกับเอิญที่ยกกำปั้นขึ้นแล้วพูดไม่ออกเสียงว่าสู้ๆอะไรทำนองนี้ป่องป่องป่องผมเริ่มดอกบอลล์บอลด้วยความตั้งใจ ค่อยๆงอศอกตามที่ครูเคยสอนถ้าเป็นอันนี้จะง่ายกว่าตอนที่เดาะบอลเยอะแต่พอตั้งใจได้ไม่กี่ลูกผมก็ทำบอลล่วงลงไปซะแล้วบอลตกครั้งที่หนึ่งครูพูดออกมาพร้อมกับติ๊กไว้ในสมุดได้ชื่อฮะทำไมวะทางนั้นที่มันควบคุมด้วยมือง่ายกว่าฟุตบอลในแท้ทำไมผมถึงยังทำพลาดอยู่อีกล่ะอีก27ครั้งครับเร็วๆๆๆโอ้ยครูพลาทุกคนมันชอบกดดันนักเรียนตอนสอบหรือไงวะฮะ ป๋องป๋องป๋องผม,มค่อยๆรวบรวมสติโฟกัสไปที่ลูกบอลครั้งนี้ผมไม่ฟูงซ่าละครับมันเลยทำให้ผมดาะได้นานขึ้นเอาจริงๆก็ไม่แน่ใจว่าเกิน15ครั้งหรือยังแต่ก็รู้สึกดีที่มันกำลังจะผ่านไปด้วยดี18 19 20ชิบหายเสียงนับจากเพื่อนๆบางคนเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆเมื่อผมใกล้แตะเลข25 เพราะนั่นจะหมายถึงว่าผมได้ทำเกินเรดผู้หญิงแล้ว23 24ตกครั้งที่สองครูพูดขึ้นอีกครั้งโหยอะไรวะอุสตส่าห์มาได้ขนาดนี้แล้วผมหันไปมองเพื่อนๆบางคนก็มองผมแล้วหันไปซูบซิบอะไรกันก็ไม่รู้เฮ้ยนั่นมันนินทาก,กูปะวะผมเริ่มเครียด<ๆ>ผมหันไปมองตามเสียงปลบมืออีกครั้ง คราวนี้เป็นเอิรนที่ยิ้มส่งกำลังใจมาให้ส่วนเน้ตีมันก็โชว์นิ้วโป้งส่งกำลังใจมาให้ผมเช่นกันเออวะลองอีกสักตั้งอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปเถอะผมคิดในใจป๋องยี่สิบห้าป๋องยี่สิบหกป๋องยี่สิบเจ็ดป๋องยี่สิบปดเฮ้ยอีกแค่ไม่กี่ลูกแล้วโอ้ย ผมนั่นเดินถอยหลังสะดุดก้อนหินล้มมาดิตกรอบที่สามไม่ผ่านครับครูประกาศเอาเอานักเรียนไปดูเพื่อนซิน่ะลูกไหวไหมทันทีที่ครูพูดจบไอ้มิกับเอิญก็วิ่งเข้ามาช่วยประคองผมไปนั่งที่ข้างสนามทันทีเจ็บมากไหมมึงเอิญถามเพราะตอนที่ประคองกันมามันคงเห็นผมเดินขากระเพกกระเพกนิดหน่อยว่ามึงกูว่าน่าจะข้อเท้าแพลงมัง้งผมคาดเดาอาการ แล้วมีแผลตรงไหนปะวะตีมันส่องดูแผลถลอกเล็กน้อยตามแขนผมก <c oughs> ็น่าจะมีแค่นี้แหละมึงกูไม่ได้วิ่งแค่ไงายหลังล้มผมตอบเออมึงกูฝากดูแลมันก่อนจะถึงเลขที่ผู้หญิงแล้วเอ,อินบอกตีก่อนที่มันจะวิ่งกลับไปนั่งอรอลุนโดนเรียกชื่อแม่งเอากูมาฆ่าจะชัดผมบน่นแล้วมองคนอื่นสอบไกล,กลเออหน่ามึงอย่าคิดมาก ตีพูดปลอบมึงก็พูดได้ดิมึงสอบผ่านแล้วนี่ผมตอบกลับอย่างน้อยใจเอองั้นมึงรอดยอเอิญน,นะกูว่าแม่งได้น้อยกว่ามึงอีกตีมันชี้ไปที่เอิญมันก็ไม่แน่หรอกมึงบางทีมันอาจจะสอบผ่านก็ได้ใครจะไปรู้ผมนอยตัวเองเข้าไปอีกมึงเอาอะไรมาเผื่อวะนี่เป็นเพื่อนกันจริงวะเนี่ย ขนาดกูรู้จักมันทีหลังมึงอะมองจะเกาะภูเก็ตกูยั้งรู้เลยว่ามันอะเล่นกีฬากากไอตีมันพูดปลอบผม <c oughs> ไอสัตว์มึงก็ไปหาว่ามันผมยิ้มปนขํำหลังจากที่ไอตีมันเปรียบเปยได้เฮียมาก <c oughs> <c oughs> เอางี้ถึงมันจะผ่านแล้วกูก็ผ่านแต่กูก็จะช่วยมึงมาแก้เกตเองมึงอย่าลืมเนี่ยว,วะว่าเหลือสอบทฤษฎีอีกนะเว้ยถ้าเกิดว่าปฏิบัติมันไม่ผ่านอะ เดี๋ยวครูเขาก็หาอะไรมาให้มึงสอบแก้เองนั่นแหละแล้วเดี๋ยวตอนนั้นนะกูจะทําช่วยมึงเองนะไอ้ตีมันตบบ่าผมเพื่อปอบเออเออเอเอไม่เค่เราก็ได้ผมตอบนี่ยังเหลือเซตบอลสิบลูกตบสิบลูกอีกนะเว้ยไอ้ตีมันพูดลอยลอยโหแล้วมึงจะพูดให้กูกลับมาท้อใจอีกทำไมเนี่ยผมผลักหัวมันแม่งเสียบรรยากาศหมดเฮ <c oughs> <c oughs> ้เดี๋ยวกูช่วยสอบกับมึงเองตอนตบ ตอนนี้เอาแค่เซตบอลสิบลูกให้ผ่านก่อนก็พอเล่าไอตีมันตอบผมเลยไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจดีนะเนี่ยกับคำตอบของมันอะ <c oughs> และแน่นอนครับไอ้ขาเดี้งอย่างผมเนี่ยจะไปผ่านได้ไงละ่ะนี่ทั้งห้องก็มีอยู่ไม่กี่คนเองมั้งที่ผ่านทั้งหมดอะส่วนคนที่เหลือก็ผ่านแค่บางอันแต่อย่างน้อยก็โล่งใจไปได้ระดับหนึ่งแล้วละ่ะว่าผมไม่ได้จะโดดเดี่ยวไปแก้คนเดียวก็แค่เปิดเป็นคนแรก คนที่สองสมสี่ตามมาก็คงไม่เก่งเหมือนผมแค่นั้นเองฮสุดท้ายก็ไม่ผ่านจนได้ผมเดินไปบ่นไปลากสังขารไปทานข้าวที่โรงอาหารแบบช้าๆกับเพื่อนแหมมึงก็ไม่ได้ไม่ผ่านคนเดียวสักหน่อยเอินเถียงเฮ้มึงก็พูดได้สิมึงไม่ได้ตกทุกแบบเหมือนกูนี่ผมเถียงมันคืนเอาก็ใครเขาใช้ให้มึงโลมยังละ่ะเอินเถียงกลับอีก พอ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 เลยพวกมึงเนี่ยรีบไปจองโต๊ะเรเร็วเดี๋ยวก็ไม่มีที่นั่งกันหรอกไอ้ตีปลามเพื่อนโอ้ยเดินช้าเป็นเต่าแบบเนี้ยยังไงก็ไม่ทันหรอกค่ะกูฟันทงเลยเอินไปชดจริงๆพวกมึงจะเดินไปก่อนก็ได้นะเดี๋ยวกูให้เดินตามไปผมตอบแบบแปดแดเพราะไม่อยากจะเป็นภาระให้คนอื่นด้วยอ้อาวตีทีมที่เดินออกมาจากโรงอาหารทักขึ้นเออ ทำไมถึงถือจานข้าวออกมางี้วะตีถามก็ข้างในโรงอาหารมันเต็มมาดิกว่าคูจะปล่อยกูขี้เกียจมองหาที่นั่งก็เลยว่าจะออกไปนั่งกินโต๊ะข้างนอกดีกว่าไอ้ทีมัวน้าห้องอธิบายอ๋อเอองั้นเดี๋ยวพวกกูามานั่งด้วยได้ปะไอ้ตีขออืมได้นะเดี๋ยวกูนั่งจองที่ไว้ให้ทิมยิ้มให้กับพวกผมก่อนจะเดินสวนกันไปมันจะไม่เป็นไรจริงๆใช่ไหมวะ จะจู่ไปขอ,อนั่งกับมันเงี้ยเพราะกูไม่ได้สนิทกับมันแบบมึงนะตีเอิรเป็นคนพูดสิ่งที่ผมกําลังคิดเฮ้ยอย่าซีเรียสดิไอทีมมันก็ไม่ใช่คนเข้าถึงยากขนาดนั้นมันก็แค่ติดติหน่อยอ่ะชอบอยู่คนเดียวแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นเพื่อนกันไปได้นี่ว่าไอตีตอบเออเออมึงเป็นคนพูดเองนะเพวกกูไม่เกี่ยวผมตอบ ก่อนจะต่างคนต่างแยก่้ายไปซื้อข้าวในดรงอาหารกันแต่ก็แปลกที่ตินี่แหละที่มันดันทุลังจะซื้อแบบผมทุกอย่างทั้งที่ปกติแล้วมันไม่ชอบกินกว๋วยเตี๋ยวได้ซ้ำแต่วันนี้แม่งบอกอยากจะกินเหมือนผมซะง,งั้นอ้างว่าถ้าสั่งเหมือนกันได้เร็วดีแม่งอีหยังของมันวะแถมมีการบอกอีกนะว่าจะถือให้ด้วยโอ้โหพระเจ้าพระคุณลุนช่องผีอะไรเข้าสิงมงวเนี่ยวันนี้ถึงทําตัวแปลกปลก,ก็คือถ้าจะทําให้ผมทุกอย่างแบบเนี้ยก็ให้กูไปนั่งรอกับไอ้ทีมก็ได้มั้ง ไม่เห็นจำเป็นจะต้องถอดสังขารเข้ามาที่นี่เลยคนก็เยอะคิวก็นานไอเวนถึงผมจะไม่ได้เจ็บขามากขนาดเดินไม่ได้เลยแต่มันก็ยังปวดปวดอยู่นะครับบางช่วงพาร์ของโอ๊ตติ้งบางเอิญบางเอิญอัปเดตรูปภาพทานข้าวเอาดอดจ้าผมกดขำไม่กับสเตตัสของเอิรหมด Facebook พอทักไปถามว่าทำไมถึงได้ไปกินตรงนั้น ก็ได้คำตอบกลับมาว่าที่โรงอาหารเต็มแถมได้รู้มาอีกว่าไอ้เค้กเจ็บข้อเท้าก็ตอนที่มีเพื่อนคนอื่นมาเมนเสือกว่าทําไมถึงไปโรงอาหารไม่ทานอีกนั่นแหละฮ,ฮอีั้งสามอาทิตย์กว่าผมจะได้ไปเรียนคิดถึงเพื่อนแย่นี่ผมก็อยู่แต่บ้านมาสองวันแล้วนะครับเดินอนอกจากห้องก็เบื่อเจอแต่ป้าอุย๋ยแม่บ้านป้าแต้วแม่ครัวแล้วก็ลุงสยามคนขับรถประจําบ้านนั่นแหละที่คอยถามนั่นนี่นู่นเอาใจผมอยู่สารพัด ซึ่งผมก็เคยชินมาตั้งแต่เด็กแล้วละ่ะนี่ถ้าคนอื่นมาเห็นเข้าก็คงจะตกใจไม่น้อยเอาจริงๆฐานะทางบ้านผมถ้าให้พูดตรงๆเลยมันก็ไม่ได้ร่ำรวยตระกูลใหญ่โตบัวบดานมากมายอะไรขนาดนั้นหรอกครับก็แค่แม่ถูกหวยลงวัลที่หนึ่งหลายครั้งและเอาเงินมาลงทุนทําธุรกิจหลายอย่างเงินมันก็เลยหมุนเวียนนะครับไม่ได้ร่ำรวยมาตั้งแต่แรกเหมือนตระกูลอื่นดังๆเขาเหรอกนี่ก็พอดวงมากกว่าถ้าจะให้เปรียบเทียบกับคนรวยจริงๆแล้วล่ะก็ครอบครัวผมยังห่างไกลนะัก พวกเพื่อน,อนมันก็พูดเวอร์ไปครับแต่ผมก็ขี้เกยียจอธิบายแหละไม่รู้จะอธิบายไปทําไมอธิบายไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาต่อให้พวกมันรู้พวกมันก็คงยังมองว่าบ้านผมรวยมากอีกนั่นแหละ <c oughs> พอคิดได้ดังนั้นก็่ใช้ใหญ่จะเจอพวกมันซะแล้วสิติง้งข้าโอ๊พวกมึงเย็นนี้ไปดูหนังกันไหมผมทักแจัดกลุ่มเข้าไปติง้ง บังเอิญบังเอิญโหมึงจะสอบแล้วอะติง้งเค้กกูไม่มีฟิลอยากดูหนังเลยวะติง้งตีกูเองก็ไม่มีเงินอะช่วงเนี้ยนั่นมีเพื่อนแต่ละคนให้มันได้อย่างนี้สิวะติง้งขอดเดี๋ยวกูเลี้ยงเองผมกดส่งข้อความไปอีกรอบนี่ก็ขึ้นอ่านแต่แชท แต่แม่งไม่มีว่แววว่าใครจะตอบกลับมาเลยสักคนติงข้าโอดนะ please นิวใส่สกลับมานะยังไม่ได้ฉลองกันเลยติงบังเอิญบังเอิญมึงเป็นนายกเหรอวะฮะทำไมพอกลับมาแล้วพวกกูต้องจัดพิธีต้อนรับงี้ what ตะกะอะไรของมึงเนี่ยติงข้าโอดอิสัตกวน ติงตีฮ่าฮ่ติงเค้กเออเออไปก็ไปแล้วมึงจะดูเรื่องอะไรอะติงบังเอิญบังเอิญหนังผีไม่เอานะกูบายติงเค้กหนังมาเลยปะไอเรื่องนั้นน่ะกูเห็นในเฟซที่เขาแชร์กันอยู่ติงเข้าโอดไม่กูอยู่อังกฤษมาตั้งนาน เบื่อหนังฝรั่งแล้วบามึงอยากดูหนังไดไทยอะ่ะติงตีตามใจมึงแล้วกันพวกกูยังไงก็ได้อะ่ะติง๊งบังเอิญบังเอิญถ้าเรื่องหนังผีมากูตบนะติง๊งข้าโอดนี่นี่ไอ้คนหล่อรวงของค่าย GDS ออ่ะกูดูตัวอย่างมาเมื่อกี้แล้วน่าสนอยู่นะติง๊งผมส่งลิงก์หนังเสนอไป ติ้งบังเอิญบังเอิญแอะหนังรักอีกแล้วเหรอวะกูเลียนติ้งตีมึงก็เวอร์ถ้ามึงกลับไปดูบ่อยอะติ้งเข้าโอดผีก็ไม่เอารักก็ไม่ได้สรุปมึงจะเอายังไงผมถึงกับกลุ่มขมับติ้งเค้กอย่างกับมึงไปดูบ่อย,อยงั้นแหละติ้งบังเอิญบังเอิญ ก็ไม่บ่อยหรอกค่ะแต่แบบเห็นทุกวันอ่ะเหม็นฟาร์มลักเออมันส่งภาษาสกอยมาเพื่อเพิ่พมมัทะลดในความน้าหมั่นไส้พร้อมกับแนบรูปลงกลุ่มฮะผมมูทานออกมาเสียงดังภาพที่เห็นในแชทเป็นดูไปเคกนั่งหันหลังพิงไหล่ตีอยู่ในห้องเรียนส่วนอีกคนก็ดูยินยอมไม่พิงแต่โดยดีมือกำลังตั้งใจพิมพ์มาแรบางอย่างอยู่ในโทรศัพท์ทั้งคู่ติง้งข้าโอ๊ตเชด เดียวสัตว์คู่นี้ยังไงกันครับเนี่ยผมส่งอีโมจิตกใจไปแซวแบบไปแค่ปีกว่าเองอะทุกอย่างดูเปลี่ยนไปหมดเลยทุกคนดูสนิทก,กันขึ้นมากต่างจากผมติงเค้กเลวฮ่าฮ่าจากนั้นพวกมันก็เถียงกันด่าก,กันมั่วไปหมดกูละเป็นเครียดติงงข้าโอ๊ตามนั้นเนาะติงเค้กดิว จูจๆเสียงโทรศัพท์ของเอินก็ดังขึ้นพร้อมกับชื่อตัวอักษรย่อสั้นๆ M ใครวะผมได้แต่ทำหน้าสงสัยแต่ก็ไม่ได้กดรับสาย